แต่นับจากนี้ไปเหมันจะเป็นลูกเขยของตระกูลบุญญาฉัตรพงษ์คุณพ่อจะให้เหมวัฒน์แต่งงานกับอุษาจ้ะมันจะบ้าขึ้นไปใหญ่แล้วไอ้นี่มันชื่อเหมันครับส่วนนี้ก็ชื่อน้ำตาลน้ำตาลเป็นคู่มั่นของผมไม่ใช่อุษาบ้าบอกคอแตกอะไรนั่นย่าแกไม่ได้เพี้ยนฉันเป็นคนที่จะให้น้ำตาลแต่งงานกับเหมันแล้วเหมันเขาก็ยินยอมที่จะรับผิดชอบทุกอย่างในสิ่งที่เขาทำลงไปจะแค่บ้าครับแต่โง่ด้วยถ้าน้ำตาลอยากจะอยู่กับมันก็อยู่ไปเลยถ้าอยากจะกินข้าวกับมันก็กินไปเลยแต่ผมไม่เก่งใจเย็นก่อนนะครับไม่มีใครทำร้ายผมหรอกครับไอ้ทศแกไปให้พ้นจากหน้าฉันถ้าไม่อย่างนั้นฉันจะตัดหางแกทิ้งกูจะตัดหางผมทิ้งก็ได้ถ้าคุณปู่จะตัดหางผมทิ้งตัดไปเลยตัดเลยสิคุณปู่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลอยู่แล้วนี่ทำอะไรก็ไม่เคยผิดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นความคิดของคุณปู่อยู่ดีๆก็ให้ผมกับน้ำตาลมั่นกันแล้วตอนนี้คุณปู่ก็กลับคำให้น้ำตาลแต่งงานกับไอ้เหมันผมไม่เคารพคุณปู่แล้วขอยกโทษให้เจ้าทศด้วยนะครับมันคงจะผิดหวังมากจนพูดอะไรเพ้อเจ้อออกไปแบบนั้นน่ะผมกลับขอโทษแทนลูกด้วยนะครับผมว่าหลานทศคงจะเสียใจมากแล้วมันก็กระทันหันทำให้เขาตั้งสติไม่ทันคุณพ่อให้เวลาเขาหน่อยนะครับไอ้สามหัดสั่งสอนลูกของแกให้ดีอย่าให้มาแสดงพฤติกรรมเลวๆในบ้านของฉันและไอ้แผนชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ฉันไม่อยากจะสื่อสารเราเรื่องเพราะว่าฉันยังใจดีอยู่จำไว้